สวัสดีครับผมเกตี้มิชลวันนี้จะมารีวิวตลาดนัดจิรานครับวันนี้เกตี้จะมารีวิวร้านอะไรครับจะมารีวิวร้านไส้กรอกไก่ทอดนะครับครับตรงไหนครับนี่ครับสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีค่ะแม่ค้ามีขายเมนูอะไรบ้างครับไอ้ไส้กรอกไก่ทอดจ้าไส้กรอกไก่ทอดอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อขายเป็นชุดเท่าไหร่ครับ40 50ค่ะ40เก็บลูก50 9ลูกค่ะครับไส้กรอกนี่ทำเองเลยเหรอครับทำเองค่ะไส้กรอกไก่นี่ก้าวแม่ก่อนได้จ้าคนละครึ่งได้นะจ๊ะไส้กรอกไก่นี่ค่ะแม่ก่อนได้จ้าคนละครึ่งได้นะจ๊ะคราวนี้เราจะดูขั้นตอนการทอดนะครับทอดนานไหมครับประมาณ4นาทีได้ไหมครับประมาณ 4-5 นาทีนะครับไส้กรอกไก่นี่ค่ะแม่ก่อนได้จ้าในไส้กรอกใส่อะไรบ้างครับมีวุ้นเส้นมีไก่มีข้าวครับโอ้หอมน่าทานเลยเกินนะครับหอมน่าทานอร่อยจ้าและช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ขายที่ไหนครับกกท.จ้าตลาดกกท.การกีฬาใช่ไหมครับประจำเลยใช่ไหมครับไส้กรอกไก่ไม่กล้าแรกก่อนได้จ้าคนละครึ่งได้นะจ้าเปรี้ยวกำลังอร่อยเลยจ้าคราวนี้ทอดเสร็จแล้วจิ้มครับโอ้สีสวยนะไส้กรอกไก่นะครับมีแม่ก่อนได้จะเที่ยวกันยังอร่อยเลยจ้าคราวนี้เรามาดูที่ทอดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือทอดเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราขอหนุนชุดหนึ่งนะครับได้จ้าชุด40ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ชื่ออะไรนะครับไส้กรอกไก่วุ้นเส้นนะครับไส้กรอกไก่วุ้นเส้นนะครับไส้กรอกทองหมูฮาลาลขายถูกส่งและทำถูกนะครับทุกสาขาตลาดทาซอยมาดู0957920956นะครับบางมัดกรอบไก่นี่ค่ะแม่ก่อนได้จ้ะบางมัดอยู่ซุปนะครับหอมกรอบอร่อยต้องลองนะครับครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับค่ะเกตี้จ่ายตังค์พี่เขาครับหอมหอมเลยนะครับคราวนี้เกตตี้ให้นำบัตรพี่เขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตตี้ดีไซน์เกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับจ้าขอบคุณค่ะขอไส้กรอกที่ลงช่องเกตตี้มีโชว์ใช่ไหมครับครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขอบคุณค่ะขายดีรวยเฮงนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับโชคดีนะครับโชคดีค่ะนี่ครับเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านผู้ชมกดติดตามน้อยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับกดติดตามเยอะๆเลยนะครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับตลาดนัดเทพีลานะครับลาไปแล้วนะครับร้านไส้กรอกไก่บุญเส้นนะครับลาไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ